ผมตั้งแต่ผมรู้จักหลวงพ่อปานที่ท่านสร้างนะไปแจกในงานฉลองโบสถ์วัดดงตาลแล้วเนี่ยเพื่อนๆเชื่อไหมเอาเรื่องจริงนะผมไม่ได้มีความกระสันอยากจะได้องค์เป็นแสนเป็นล้านอีกเลยคาถาจินตามณีจากท่านที่หลวงปู่ท่านได้จารึกไว้สุดยอดครับพี่พีรพัฒน์นี่นะครับซึ่งประวัติของพระหลวงพ่อปานเนี่ยที่ฝากกู่วัดดงตาลเนี่ยชัดเจนมากๆก่อนกลับราชบุรีแวะมาหาดใหญ่ถ้าไปหาดใหญ่6ชั่วโมงอ่ะแล้วครับอันนี้ไม่ใช่ทางผ่านต้องเลยไปอยากไปครับอยากไปตลาดกิมหยงนะครับนี่ต้องบอกครับว่าแล้วพ่อปานที่แบบว่าขวัญของสิงห์อ่ะเด้งๆแบบเนี้ยไม่ค่อยเจอมานานแล้วแล้วมีเก๋ออกมาเยอะมากเห็นไหมครับว่าตอนเนี้ยพระหลวงพ่อปานดวงตาเก๋ออกมาเยอะเพราะคนน่ะมีความนิยมกันอย่างมากและประวัติของพระหลวงพ่อปานดวงตาเนี่ยเป็นอะไรที่ชัดเจนว่าเป็นพระหลวงพ่อปานงงต่อไปครับไม่มีความเห็นจากผู้ตรวจเลยไม่ทราบสาเหตุว่าแท้ไม่แท้เพราะอะไรเดี๋ยวไปดูพระของพี่วิลาก่อนว่าเป็นพระเครื่องอะไรโอเคผมเห็นละสัญญาณเน็ตจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะโอเคครับอันนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วคือต้องบอกว่าองค์เนี้ยถ้าถามผมว่าไม่แท้เพราะอะไรนะถ้าถามผมว่าไม่แท้เพราะอะไรนะไม่แท้เพราะว่าความเก่าไม่แท้เพราะว่าเนื้อของปิดตาหลวงปู่บุญอ่ะปู่บุญท่านมรณภาพนะตั้งแต่ปี2478ใช่ไหมนี่ดังนั้นเนื้อของหลวงปู่บุญเนี่ยอย่างต่ำๆก็ประมาณนี้เอาความเก่าก่อนนะประเด็นคือคนที่ไม่รู้ว่านะทองเหลือง80ปีต้องเก่าประมาณไหนทองเหลือง100ปีต้องเก่าประมาณไหนก็จะมีปัญหาแบบนี้ซึ่งพระปิดตาหลวงปู่บุญน่ะผมได้นำมาแบ่งปันบ่อยมากนะอันเนี้ยผิวยังใหม่ผิวยังใหม่ผิวยังสดอยู่เลยนะครับนี่ถ้าอย่างนี้แล้วเข้าใจไหมครับเพื่อนๆจะของพระอยู่ในไลน์นี้ไหมนะครับซึ่งเนี่ยทองผสมสำคัญนะเห็นไหมครับว่าสองอันเนี้ยเขาใกล้เคียงกันแต่อันเนี้ยนะเขาทำทีหลังคือต้องบอกเขาว่าอย่างที่ผมบอกอะว่าพระเครื่องนะคุณต้องดูนะครับคือวิธีการที่จะดูพระให้เป็นเนี่ย
คุณไปซื้อพระเก่าๆที่ไม่เล่นเอามานั่งดูให้ชินตานะอย่างทองเหลืองเนี่ยคุณไปหาพระทองเหลืองอย่างเงี้ยนะที่แท้ๆเนี่ยที่เก่าเนี่ยเอามาไว้ให้ดูให้ชินตาคนละหลวงพ่อก็เหมือนกันเหมือนไหมซึ่งอย่างเงี้ยถ้าหยิบมาปุ๊บคือมันยังสดใหม่อยู่เลยเอฟซีจากโคราชขอบคุณมากๆนะครับผมอันนี้ก็น่าจะหายสงสัยแล้วนะครับหรือยังสงสัยอยู่สมเด็จตาแผ่นดินอันนี้แท้แน่นอนได้ดิโถแบบนี้นี่ปิดส่งเราเลยนะครับถ้าคุณมีสมเด็จแบบนี้ที่หน้าไม่ติดหน่อยนึงนะหน้าไม่สวยแต่ส่งให้ทางเราได้เลยติดต่อแอดมินได้นี่ถ้ามีปุ่มกดซื้อนะนะครับเสียงที่เราตรวจคงกดซื้อไปแล้วอ่ะก็ถือว่าสมเหตุสมผลโอ้ถือว่าข้อร้องเรียนน้อยมากอ่ะป่ะมีสายหลวงปู่เดินหนหรือหลวงปู่โลกอุดรไหมนะครับก็ถ้ามีเดี๋ยวพี่ต้องติดตามในไลฟ์ผมไปเรื่อยๆอ่ะนะครับดังนั้นวันนี้โอเคเรามาติดตามชมพระเครื่องกันว่าเรามีพระเครื่องอะไรแบ่งปันให้เพื่อนๆกันบ้างเนี่ยคือเวลามาต่างจังหวัดเนี่ยนะผมก็อยากจะโชว์ผลงานเนี่ยวันนี้ได้อะไรมาบ้างเนี่ยแล้วผมก็อยากจะโชว์ผลงานเวลาผมมาต่างจังหวัดนะครับเพื่อบอกว่าถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราไปที่ไหนเราก็หาพระได้นี่นะครับอยากจะบอกว่าถ้าเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราไปที่ไหนเราก็หาพระได้นี่อันนี้เป็นเหรียญหายากเหรียญหนึ่งเลยนะของจังหวัดนครปฐมนี่เป็นเหรียญหายากเหรียญหนึ่งเลยของจังหวัดนครปฐมนะเดินในงานเจอเหรียญเก๊ก็มีเหรียญเก๊ก็จะเป็นกระไหลเงินกระไหลเน่าๆนะครับเหรียญนี้แท้เพราะเวลาเรามองไปปุ๊บเห็นไหมครับว่าสีของทองแดงเนี่ยมันเป็นทองแดงจะ100ปีแล้วงานใหญ่ครับภูเก็ตนี่ก็ได้ของฝากนะเป็นเหรียญหลวงพ่ออาจรสนีหาวัดธรรมยุทธนิกายวัดแรกของจังหวัดนครปฐมไม่น่าเชื่อว่าจะมาได้ที่นี่นะครับอันนี้ปิดตาสวัสดีครับพี่รัฐพลปิดตาหลวงพ่ออีวัดสัตหีบมีแบ่งแบบเมื่อวานไหมผมต้องบอกนะแอดมินขอน้ำอุ่นหน่อยลูกนี่ใครที่อยากได้พระเครื่องของหลวงพ่ออีผมมาชอบพระที่ประวัติชัดเจนนะที่คนยังนะเขาเรียกอะไรที่คนก็รู้แหละนะแต่บอกว่าไม่แพงไม่แพงในอดีตแต่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยตอนที่ไม่แพงในอดีตเนี่ยนะ2,000
ในขณะที่ในอดีตอ่ะเหรียญปู่ทิมก็ยังหลักร้อยเหรียญพ่อกวยก็ยังหลักร้อยมาวันนี้ปู่ทิมเป็นแสนพ่อกวยเป็นแสนนะสำหรับปิดตาพ่ออีนี่ก็ยังหาซื้อได้ในราคาหลักพันอยู่ซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเทียบบัญญัติตายางแล้วก็ควรจะเป็นหลักแสนได้แล้วผมชอบหยิบพระแบบนี้มาคุยกับเพื่อนๆแฟนเพจเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าแขวนแบบนี้สำหรับผมนะมั่นใจสำหรับผมจัดเป็นของดีที่คนมีความรู้ต้องหาแขวนกันนะครับเพราะของพ่ออีนะที่ทานพ่ออีอ่ะเพื่อนเพื่อนต้องจ่ายราคาเท่าไหร่ผมถามว่าพระเครื่องหลวงพ่ออีเนี่ยที่ทันพ่ออีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกเป็นล้านเหรียญรุ่นสองเป็นแสนประหลัดฉีกเป็นแสนปิดตาล่ะนะครับนี่แล้วปิดตาพ่ออีเป็นเนื้อเมฆพัดด้วยเมฆพัดเป็นทนสิทธิ์ด้านคงกระพันชาตรีอยู่แล้วด้วยแล้วผมถามว่าศักดิ์ศรีพ่ออีเนี่ยด้อยกว่าปู่จันทร์บ้านยางไหมศักดิ์ศรีพ่ออีเนี่ยด้อยกว่าพ่อป้องหลุมดินไหมนี่ไงให้คุณไปถามเซียนที่ไหนทั่วประเทศแม้กระทั่งเซียนชลบุรีเองเขาก็รู้ว่านี่คือปิดตาหลวงพ่ออีแต่เขายึดติดกับคำพูดที่ว่าไม่ค่อยแพงไม่ค่อยแพงแต่ไม่ค่อยแพงในตอนนั้นมาถึงปัจจุบันไอ้ตอนที่ไม่ค่อยแพงอ่ะหลวงปู่ทิมยังหลักร้อยอยู่เลยนะครับเนื้อต้องเหมือนกันเหมือนปู่จันทร์เหมือนปู่บุญนี่นะครับจึงต้องบอกว่าถ้าใครอยากจะหาของที่ได้พลังจิตพ่ออีเสกแล้วทันพ่ออีแน่ๆนี่ออก2485นะไปหาปิดตาพ่ออีใช้กันได้โหของพ่ออีไม่ทันพ่ออียังเป็นหมื่นเนี่ยดูพ่ออีได้ก็ดูปู่จันได้ดูปู่นาคพระด้วยจระเข้ได้นะอะไรที่ผ่านมาแล้วผมซื้อเนี่ยต้องมีเหตุผลเสมอนี่พ่ออีเป็นหนึ่งเพราะเกิดจะหันกลับด้านนี่ครับทองเหลืองแบบนี้อายุกี่ปีผีแดงนำแล้วครับจริงอ่ะนำแมสซี่เลยเหรอโอ้ยถ้าแมนยูนำแมนซี่นี่นะสุดยอดนะใช่นะครับหลวงพ่ออะไรเอ่ยนี่มาพูดคุยกันทุกค่ำคืนแบบเนี้ยหลวงพ่ออะไรเอ่ยพ่อเกียร์ภูมิรินสุดยอดพี่มาร์คสุดยอดยอดมากๆเลยพี่มาร์คครับพ่อเกียร์ภูมิรินทร์นะฮะพระหล่ออันดับต้นๆของเมืองแม่กลองนี่ใกล้งานประกวดแม่กลองแล้วด้วยพระหล่ออันดับต้นๆของเมืองแม่กลองสร้างปีก่อนปี2460น่ะร้อยกว่าปีถ้าคุณดูอันนี้ได้คุณก็ดูพ่อเงินบางคานได้แต่ถ้าเรามาพูดถึงหลวงพ่อเกียร์แล้วเราก็ผมเคยจัดให้เป็น1ใน5พระหล่อนะฮะที่แสดงอิทธิฤทธิ์ด้านเมตตามหานิยมสุดๆถ้าคิดจะเจ้าชู้ก็ต้องคงกระพันชาตรีด้วยเนี่ยนี่3องค์องค์ที่4
องค์ที่สี่องค์ที่สี่ที่ไหนครับนี่องค์ที่สี่ที่ไหนที่ไหนครับเออที่ไหนเนี่ยครับอ่ะนี่อันนี้เนื้อทองผสมอายุกี่ปีนะครับอันนี้เนื้อแดงถ้าเนื้อแดงเนื้อเหมือนพ่อทาวัดพะเนียงแตกเนื้อเหมือนท่านเจ้ามาวัดสามปื้มแบบนี้นะครับคือเหรียญเจ้าสัวน้อยเมืองนนท์นี่ถ้าเป็นพ่อเซ้งแหลมทรายจะเนื้อเหมือนบ้านช่างหล่อที่อยู่ในยุคเขาร้อยเขาจมเดี๋ยวผมหา Google ให้นี่ถ้าเพื่อนๆแยกได้ก็จะนะนี่ถ้าเป็นพ่อเซ้งแหลมทรายการที่เพื่อนๆน่ะแยกได้ก็จะเขาเรียกนะหาของดีได้หาของทำกำไรได้ถ้าเป็นพ่อเซ้งจะถอดพิมพ์จากเจ้าคุณโพมาเห็นไหมพระพ่อเซ้งจะตื่นกว่านี่พ่อล้อพิมพ์เจ้าคุณโพมาแล้วพระพ่อเซ้งจะเป็นเนื้อเหลืองอมเขียวแต่เจ้าคุณโพเนี่ยจะเนื้อเหมือนในยุคเจ้าสัวปู่บุญนะฮะในยุคพ่อทาพะเนียงแตกนี่เก็ตยังเห็นไหมครับถ้าเป็นพ่อเซ้งขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยจะเป็นเนื้อเหลืองอมเขียวถ้าเป็นเจ้าคุณโพชัยพฤกษ์มาลานี่จะเป็นเนื้ออมแดงแค่แยกรุ่นเป็นก็สบายแล้วถ้าเป็นเจ้าคุณโพหลายหลายหมื่นถ้าเป็นพ่อเซ้งหลายหลายพันต่างกันเยอะไหมนะครับต่างกันเยอะไหมแล้วไม่ได้หาเจอกันบ่อยๆนะผมไม่เจอเจ้าคุณโพเนี่ยมานานแล้วคือต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครมีเจ้าคุณโพชัยพฤกษ์มาลาเนี่ยแขวนเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเกิดนครถมมีเจ้าสัวปู่บุญถ้าเมืองนนท์เนี่ยมีเจ้าสัวเจ้าคุณโพดีใจกับแมนยูด้วยสุดยอดเลยนี่
นะครับอีกหนึ่งผลงานของวันนี้ยังพี่ศิริชัยบอกราคาครับของดีคือของดีเมืองนนท์แล้วเป็นวัตถุมงคลที่ดีของคนในประเทศไทยเจ้าของเดิมจับทองมาเก่าเลยอันนี้ปู่ทวดปู่ทวดเนี่ยนะถ้าเป็นเสมารุ่น1กับรุ่น3เนี่ยแยกกันง่ายเพราะว่าคนละหน้าชัดเจนหัวโตกับที่เรียกปู่ทวดหัวโตคือรุ่นแรกใช่ไหมรุ่น3นี่ก็จะจำกันง่ายเพราะหน้าต่างกันเยอะแต่พอเป็นรุ่น2กับรุ่น4พอเป็นรุ่น2กับรุ่น4คนจะค่อนข้างงงซึ่งจริงๆแล้วรุ่น2กับรุ่น4หน้าก็ต่างกันนะครับถ้าหน้าเหลี่ยมๆหน้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะเป็นรุ่น2ถ้าแก้มตอบๆหน้ายาวๆจะเป็นรุ่น4แกะกันคนละปีหน้าก็ต่างกันหลวงปู่ทวดรุ่น2ชัดเจนครับถ้าเรียงตามลำดับไหล1 2 3 4นะรุ่น2มีน้อยสร้างน้อยด้วยรุ่น3สร้างเยอะรุ่น4สร้างเยอะคุณแปลกใจไหมทำไมรุ่น2ไม่ค่อยเห็นใครขายกันเพราะรุ่น2หายากไงผมมองเลยนะครับคนใต้เขารู้กันนะฮะแขวนรุ่น2ขายรุ่นอื่นแต่เวลาเจอรุ่น4ก็จะสวดซื้อเป็นรุ่น2หน้าต่างกันเดี๋ยวผมเซิร์ช Google ให้หลวงปู่ทวดรุ่น4วันนี้ให้กันแบบจุกๆเต็มๆถ้าเป็นรุ่น4น่าจะยาวๆเข้าใจมั้ยหน้าเหรียญรุ่น4จะยาวๆตอบๆนี่แต่หน้ารุ่น2น่าจะเหลี่ยมๆใหญ่ๆจำหน้าได้ใครก็หลอกเราไม่ได้เห็นไหมจำหน้าได้ใครก็หลอกเราไม่ได้บางคนบอกต้องไปดูพุทธย้อยพุทธไม่ย้อยตำหนิตรงนั้นตรงนี้งานแกะคนละปีถ้าคุณดูพระแบบที่ผมบอกคุณจะสามารถดูได้หมดทุกเหรียญหลักการในการดูความเก่าหลักการดูฝีมือช่างแกะในแต่ละปีเนี่ยคุณจะสามารถดูได้ทุกรุ่นทุกเหรียญแบบครอบคลุมรุ่น2ปู่ทวดรุ่น2ปู่ทวดนะครับนี่โอ้โหพี่ปรเมศบอกสวยๆหลักแสนใช่อยู่แล้วเห็นไหมหลังหูมีบาเหรียญเจาะทีเดียวไม่มีรอยเจาะซ้อนขอดาวให้ครบ200ดวงก่อนได้ไหมเดี๋ยวพี่มาร์คเซกเบิร์กจะโกรธผมเนี่ยก็เอาว่าในประเทศไทยเนี่ยพระที่นิยมที่สุดคือปู่ทวดอะไม่ได้นิยมแค่ในไทยนิยมในต่างประเทศด้วยแขวนแล้วไม่ตายโหงครับนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานี่
แล้วก็โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่านี่ที่ไหนเอ่ยไม่มาเสียใจตายขอดาวคนละนิดคนละหน่อยให้ถึง200ดวงก่อนครับผมไม่มาเสียใจตายอันนี้ที่ไหนเอ่ยมีแต่พระเด็ดๆมาให้ชมขอบคุณครับที่ไหนเอ่ยนี่ไม่มาเสียใจตายเบญจภาคีพระนักปกของเมืองไทยขอบคุณครับพี่ปิราชเบญจภาคีพระนักปกของเมืองไทยนาคปกวัดอนงสุดยอดครับพี่บอยสแกทองของหายากโดนใจผมเลยขอบคุณครับพี่สมภพขอบคุณครับพี่หมูปิ้งนี่นะและอันเนี้ยเขาหุ้มทองเขาเลี่ยมทองเดิมมาด้วยเนี่ยทองเก่าๆเนี่ยทองแบบนี้เห็นไหมทองโบราณจะสีอย่างนี้ทองด้านในกับทองด้านนอกความสุกต่างกันนะเพราะทองโบราณจะสุกสุกกว่าสวยกว่านี่ครับพระนาคปกเบญจภาคีของประเทศไทยที่บ้านผมคนอิสลามบางคนพกเลยครับอาจารย์พ่อทวดต้องแขวนหมดแล้วครับปู่ทวดเพราะเป็นวัตถุมงคลที่แขวนแล้วไม่ตายโหงฮะอ้าวพาเครื่องวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับถูกใจวัยรุ่นไหมถูกใจวัยรุ่นกันไหมพาเครื่องวันนี้ยังสมบูรณ์มากอ่ะนี่สมบูรณ์มากจริงๆนี่ครับแอดมินจะมีไฟที่พี่หนูป่ะพี่หนูติดไฟไหมพี่ป่ะไฟดวงขาวสมบูรณ์มากจริงๆฮะกลุ่มวัดเหนือเป็นกลุ่มวัดเหนือที่สมบูรณ์บางคนก็บอกว่ากลุ่มเชียงแสนนี่แต่ถ้ามือแบบนี้นี่กลุ่มวัดเหนือเอกลักษณ์พิมพ์เนี่ยโอ้แล้วสวยสมบูรณ์จริงๆดูฮะตะกั่วสนิมแดงใช่บางคนก็เล่นเป็นปกเชียงแสนซึ่งจริงๆสมัยก่อนน่ะนะถ้าถามผมนะเขาก็สร้างไว้ทั่วนะจากเขานั่นแหละครับเพราะสมัยก่อนไม่ได้แยกเป็นจังหวัดใช่ไหมอยู่กันเป็นอาณาจักรสวยไหมคุณบอยสมบูรณ์จริงๆนะผมเจอตรงเนี้ยต้องบอกว่าพระกลุ่เนี่ยพุทธคุณสุดยอดพุทธคุณดีพุทธคุณสูงมากเราจึงเล่นพระกลุ่กันก่อนพระกลุ่หมดแล้วเราจึงค่อยมาเล่นพระเกจิกันแน่นอนครับคนที่รู้ก็เก็บไปจนหมดละอย่างที่ผมบอกไงไม่มีคนใหญ่คนโตในประเทศไทยคนไหนไม่เล่นของหรอกครับเล่นของกันหมดอ่ะนี่คลิปล่าสุดมีท่านรัฐมนตรีเขานั่งสองพระกันอยู่ไม่ใช่ฮะใครได้ดูคลิปบ้างก็ผมบอกแล้วว่าคนใหญ่คนโตในประเทศนี้เจ้าสัวคนร่ำคนรวยล้วนเล่นของหมดใครที่มีของดีกว่าใครมีของวิเศษกว่าก็ได้ดีกว่าร่ำรวยกว่าเจริญรุ่งเรืองกว่าสมบูรณ์นะพี่บอยสแกทองนี่ที่สำคัญคือสวย
โอ้โหนี่สวยไหมอ่ะมาก็บอกว่าวันนี้แล้วมาที่นี่เหรียญพ่อพินุดุบลอัปก้าชุบนิกเกิลมาแห่สุดจัดพี่หมูปิ้งบอกนี่พระเครื่องทุกองค์ที่ผมหยิบขึ้นมาเนี่ยนะคือเป็นพระที่ผมสามารถบอกได้ทุกองค์เราซื้อในสิ่งที่เรารู้ล่าสุดเจ้าสัวเบียสิงห์เพิ่งได้ของสายหลวงปู่เทพอุดรไปยอมไปหาคฤหัสถ์ท่านหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ใหญ่ที่ชลบุรีคือหลวงปู่เทพลูกอุดรนะครับหรือนะพระอาจารย์ดำพระครูดำนะหรือพ่อปู่แสงเพชรหรือพ่อปู่เดินหนท่านเป็นร่างอวตารล้วนแล้วจะเรียกเขาว่าพ่อใหญ่แม้กระทั่งหลวงพ่อขุนแผนก็เหมือนกันนะครับนี่พอผินนี่ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะครับอ้าวดูสิได้อะไรกันมาอีกโอ้โหมาถึงนี่ยังได้หลวงพ่อปานโอ้แล้วนี่ขวัญเด้งๆเลยหลวงพ่อปานนี่ตั้งเนี่ยไปแจกในงานฉลองโบสถ์วัดดงตาลแล้วเนี่ยเพื่อนๆเชื่อไหมเอาเรื่องจริงนะผมไม่ได้มีความกระสันอยากจะได้องค์เป็นแสนเป็นล้านอีกเลยคาถาจินตมณีจากท่านที่หลวงปู่ท่านได้จารึกไว้สุดยอดครับพี่พีรพัฒน์นี่นะครับซึ่งประวัติของพระหลวงพ่อปานเนี่ยที่ฝากกู่วัดดงตาลเนี่ยชัดเจนมากๆก่อนกลับราชบุรีแวะมาหาดใหญ่ถ้าไปหาดใหญ่6ชั่วโมงอ่ะแล้วครับอันนี้ไม่ใช่ทางผ่านต้องเลยไปอยากไปครับอยากไปตลาดกิมหยงนะครับนี่ต้องบอกครับว่าแล้วพ่อปานที่แบบว่าขวัญของสิงห์อ่ะเด้งๆแบบเนี้ยไม่ค่อยเจอมานานแล้วแล้วมีเก๋ออกมาเยอะมากเห็นไหมครับว่าตอนเนี้ยพระหลวงพ่อปานดวงตาเก๋ออกมาเยอะเพราะคนอ่ะมีความนิยมกันอย่างมากและประวัติของพระหลวงพ่อปานดงตาลเนี่ยเป็นอะไรที่ชัดเจนว่าเป็นพระหลวงพ่อปานใครอยากฟังประวัติพระพ่อปานวัดดงตาลขอได้60ดวงนะซึ่งเป็นพระยุคต้นของหลวงพ่อปานด้วยพระหลวงพ่อปานนะที่หลวงพ่อปานเนี่ยทำไปนะให้เป็นของแจกในงานฉลองบทวัดดงตาลต้องบอกว่าคือยุคต้นของท่านเลยเพราะสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2472เตรียมงานสร้างก่อนล่วงหน้า2ปีเอาไปแจกในปี2474มีหนังสือเขาชัดเจนแล้วที่บอกเป็นยุคต้นเพราะว่ากดนะครับแล้วเอามาตัดนะตัดมือทีละองค์นะตัดทีละองค์เล็กใหญ่ไม่เท่ากันเจาะรูอุดผงแล้วใครที่ดูผงพ่อปานไม่เป็นนะให้มาดูผงของวัดดงตาลนี่คือผงหลวงพ่อปานถ้าใครดูผงพ่อปานไม่ได้ไม่เป็นให้มาหาผงของวัดดงตาลดูน
นะครับพระหลวงพ่อปานเหมือนกันพระหลวงพ่อปานคือพระอะไรที่หาประวัติได้ชัดเจนและเป็นพ่อปานนะครับต้องบอกว่าพระองค์เนี้ยพ่อปานเนี่ยคือพ่อปานเนี่ยท่านมีความนับถือเนี่ยกับหลวงพ่อกลัดนะวัดดงตาลซึ่งวัดดงตาลน่ะตอนนั้นน่ะมีลูกชายของห้างขายยาตาพระอาทิตย์ก็คือนะหมอพาดพ่อปานเนี่ยจะมีลูกศิษย์เป็นร้านขายยาตลอดเยอะด้วยเพราะพ่อปานเนี่ยรักษาชาวบ้านเป็นหมอรักษาโรคเขาจึงมีความขวัญ นะพระหมอหลวงพ่อปานเกจิอาจารย์หลวงพ่อจงเมตตาไหลหลวงปู่ยิ้มเจ้าเจ็ดนะครับแล้วโบสถ์วัดดงตาเนี่ยเกิดการชำรุดก็ต้องการที่จะบูรณะขึ้นมาใหม่นะพ่อปานเนี่ยก็เลยได้ทำพระเนี่ยเพื่อเอาไปแจกในงานฉลองโบสถ์เพื่อรวมใจชาวบ้านโดยพระผาดเนี่ยพระผาดวิรุตโมเนี่ยซึ่งตอนนั้นน่ะเป็นลูกขายยาละห้างขายยาตาพระที่ระบวชก็บอกว่าขอนะให้พ่อปานทำพระมาแจกในงานฉลองโบสถ์ทีพ่อปานก็บอกได้ตอนนั้นพ่อปานยังไม่ได้เป็นเจ้าวาดวัดบางหนองโคนะพ่อปานเนี่ยตอนที่ท่านดังๆท่านรักษาคนน่ะท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดนะครับไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางหนองโคนะก็บอกว่าถ้าจะทำกันเนี่ยก็ไปทำที่วัดบางหนองโคพอที่นู่นน่ะมีเตาเผามีเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือครบสมบูรณ์แล้วตัวท่านก็อยู่ที่วัดบางหนองโคด้วยนั่นแหละครับพระผาดกับพระของวัดดงตาเนี่ยอีก4รูปจึงได้ไปจำพรรษาที่วัดบางหนองโคแล้วทำพระกัน 84,000 องค์คุณคิดดินะฮะถามว่าทำไมต้องทำตอนเข้าพรรษาเพราะเข้าพรรษาพระจะไม่ต้องบิณฑบาตไงพระจะมีเวลาว่าง3เดือนเต็มๆปรากฏไม่ได้ทำ3เดือนทำไป5เดือนประวัติเขาชัดเจนนะฮะก็เอาพระเนี่ยใส่เรือล่องมาตามแม่น้ำน้อยแล้วก็มาขึ้นที่วัดเก้าช่างแล้วก็ต่อเกวียนอ่ะเอาขึ้นมาไว้นะยังไม่ได้เอาตอนเสร็จตอนปี72อ่ะพระเนี่ยมาอยู่ที่วัดเนี่ยยังไม่ได้เอาขึ้นมาใช้ด้วยนะเพราะโบสถ์ยังสร้างไม่เสร็จเขาบอกว่าพระเนี่ยใส่อยู่ในลำเรือแล้วที่วัดเนี่ยมีต้นจามจุรีบางองค์ที่ไปเห็นดอกม่วงๆเป็นสีม่วงๆเขาบอกเกสรจามจุรีตกมาใส่จนเรือเนี่ยปวกเริ่มจะกินก็เลยมีการเอาพระเนี่ยใกล้จะได้เตรียมแจกแล้วก็เอาพระเนี่ยใส่ปี๊บแล้วก็ขึ้นไปตั้งไว้บนศาลาปี74มีงานนะฉลองโบสถ์ก็พ่อปานก็มานั่งแจกเองด้วยนะครับแล้วพระที่เหลือจากการแจกเนี่ยเขาก็ใส่ไว้ในพระประธานนี่พระประธานในโบสถ์นะฮะซึ่งต้องบอกว่าประวัติเขาชัดเจนนะครับซึ่งรูปตอนที่พระนะเอามาจากในพระที่แตกจากพระประธานมาเขาก็มีการถ่ายรูปอะไรต่างๆไว้หมดทำเสร็จพระพินสวยถูกใจขอบคุณครับพี่ประดิษฐ์นะฮะซึ่งตอนนั้นอ่ะจากปี74อ่ะผ่านมาถึงปี43อ่ะผู้ใหญ่ตีเนี่ยก็ได้มาบอกนะนึกขึ้นได้ว่าพ่อของท่านที่เป็นมัคทายกได้บอกว่าถ้าวัดเนี้ยจะทำอะไรสำคัญสำคัญนะให้ไปเอาพระหลวงพ่อปานเนี่ยที่อยู่ในพระประธานเนี่ยออกมาผ่านมาเกือบ90ปีผู้ใหญ่ตีไปบอกเจ้าวาดยังไม่เชื่อเลยตอนนั้นผู้ใหญ่ตีเนี่ยก็เลยปีนขึ้นไปถอดเกศพระประธานพระประธานเกศถอดได้นะครับแล้วก็เอากระบวยทำเป็นกระบวยอ่ะเป็นสวิงอะเล็กๆอะหย่อนลงไปในเกศพระประธานแล้วก็ไปตักพระขึ้นมาจึงนะจึงรู้ว่ามีพระพ่อปานอยู่ข้างในก็เลยการนะทำการเจียฐาน
แล้วก็เอาพระหลวงพ่อปานเนี่ยออกมาเนี่ยแหละครับจึงฮือฮากันเกี่ยวกับพระหลวงพ่อปานสำหรับผมพอรู้ว่าพระหลวงพ่อปานประวัติชัดเจนแล้วยุคต้นแบบเนี้ยคุณคิดดิอยู่ในมือผมเนี่ยพระหลวงพ่อปานเนี่ยมีขี่ไก่ขี่เม่นขี่นกขี่ปลาขี่นักสัตว์ต่างๆแล้วนี่เสือสิงคุณริวพระกุบอกว่าอาจารย์โอ๊ตเป็นคนทำให้วัดดงตาลชัดเจนครับคือผมก็แค่พูดเพื่อเผยแพร่แต่จริงๆพระของหลวงพ่อปานวัดองตาเนี่ยเขาชัดเจนอยู่แล้วครับโดยพี่ขวดเทเตอร์หรือใครก็แล้วแต่ของคนนะลพบุรีเนี่ยเขาก็ทำให้ชัดเจนอยู่แล้วใช่มีนางกวักด้วยดังนั้นคือพระหลวงพ่อปานอ่ะหลวงพ่อปานเหมือนกันน่ะและประวัติชัดเจนพิสูจน์แล้วเป็นพ่อปานแบบนะพระที่ไปทำให้ต่างวัดได้ผมชอบเพราะมีเวลาชัดเจนคือเป็นหลวงพ่อแน่แขวนสบายใจเนี่ยเห็นผมบอกนะว่าเนี่ยถ้าเห็นหลังปุ๊บเห็นผงเนี่ยไม่ต้องดูหน้าเนี่ยบอก 50,000 เอาไหม 30,000 เอาไหมเซียนสายพ่อปารีบจ่ายเลยเพราะถ้าหลังแบบนี้ผงอย่างเงี้ยเป็นพิมพ์อะไรก็ได้แต่พอเปิดมาเป็นพิมพ์ขี่เสือขี่สิงสมัยก่อนตกใจตอนนี้ไม่ตกใจแล้วเพราะลงหนังสือเพิมพ์คมชัดลึกไป2ฉบับแล้วมีโต๊ะงานประกวดมีหนังสือของเขาแล้วแต่ที่สำคัญคือตอนนี้เก๋ออกมาเยอะนะครับผมจึงบอกว่าพระหลวงพ่อปานแขวนแล้วรวยพระหลวงพ่อปานแขวนแล้วดีสำคัญคือผงหลวงพ่อปานคือผงที่มีอิทธิฤทธิ์คุณวิเศษผมมาเก็บตลอดผมถามจริงๆเนี่ยพระพ่อปานที่เลี้ยงอยู่เนี่ยเสือสิงเม่นไก่นกปลาคุณอยากแขวนอะไรเชื่อเต็มสนามแต่แท้ๆต้องแบบนี้เก๋เยอะมากนี่นี่สายตรงอีกคนหนึ่งพี่บัณฑิตนุสอนพี่บัณฑิตนี่เก็บพ่อปานวัดดงตาลเยอะนะตอนนี้เก๋ออกมาเยอะมากครับแต่ถ้าเกิดคนเคยเห็นแท้นะเห็นผงพ่อปานแท้ๆเห็นเนื้อของเนื้อดินนะครับเกือบร้อยปีเนี่ยไม่ยากบางคนเอาผงบดทำยาผมประกาศซื้อสวยๆของละ 70,000 เนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อเลยพี่บัณฑิตนะครับซึ่งเนี่ยผมติดพระหลวงพ่อปานดงตาลมาด้วยนะนี่กะจะเอามาพูดกันแต่ก็ได้ซื้ออีกองค์นึงที่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเลยเนี่ยผมติดมาพ่อปานปู่สุกนี่พระหลวงปู่สุกคือพระอะไรของวัตถุมงคลของพระเกจินะที่บางรุ่นเนี่ยแพงเป็นหลายแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยถ้ามีอะไรที่เป็นของหลวงปู่ท่านแล้วยังไม่แพงมากยังจับต้องได้ผมอยากให้เพื่อนๆแฟนเพจผมได้รู้นี่ครับอย่างพระหลวงปู่สุกเนี่ยห้วยเสือเนี่ยคือผมจะให้เพื่อนๆได้รู้จักพระที่เป็นของหลวงพ่อแน่ๆและประวัติชัดเจนนี่ไม่ค่อยจะเจอสวยที่ได้วันนี้สวยที่มีอยู่นี่ไม่ค่อยสวยแบบนี้เก๋นะครับแบบนี้เก๋ติดมาให้ชมด้วยแบบนี้เก๋นะแบบนี้แท้ธรรมชาติความมีชีวิตต่างกันทำไมผมไม่ค่อยพูดถึงพ่อคูณวัดบ้านไร่เลยไม่ค่อยได้วัตถุมงคลของท่านมั้งถ้าผมได้มาผมก็พูดแล้วผมเนี่ยมีรูปวาดพ่อคูณที่มีลายเซ็นพ่อคูณอยู่ที่บ้านด้วยเห็นไหมครับแบบนี้เก๋พอเวลาเก๋เนี่ยผงก็คนละแบบ
นี่ถ้าแท้นะแท้กับเก๋ผงคนละแบบผงแท้กับผงแท้เข้าใจง่ายไหมพอผงเก๋เหมือนจะทำให้เหมือนแต่มันก็ไม่เหมือนอ่ะมันจะไม่แห้งมันจะเปียกๆถ้าผงแท้นี่เขาแห้งเลยอ่ะมาได้เวลาแล้วใครอยากได้อะไรบ้างกลับวัดคูสลอดใครสร้างก่อนกันอันนี้สร้างก่อนครับนี่สร้างก่อนพ่อปานอีกสร้างก่อนพ่อปานวัดบางนมโคด้วย1นาทีมาๆนี่หลวงพ่อเงิน16นี่เขามีเลิก25นะอยากได้ทรงเสืออยากได้ทรงสิงอ่ะมาแบ่งปันกันได้ใครอยากได้พักเครื่องแล้วนะครับกดโอเคให้หน่อยถามไฟพี่หนูยังโอเคโอเคอยากได้อะไรก่อนในถาดนี้พิมพ์มานี่อยากได้อะไรในถาดนี้พิมพ์กันมาแวะพ่อตาหินช้างเปล่าจานพ่อตาหินช้างอยู่ตรงไหนบอกผมเดี๋ยวผมแวะให้นะครับโอ้ต้องบอกว่าพระเครื่องวันนี้ไม่ธรรมดาแต่ละชิ้นปู่ศรีถ้ำเขาบุญนาคนี่เดินทางออกมาไกลๆต้องติดราหูพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวมาด้วยพอสุดอ่ะมาอยากอันนี้ขานหน่อยขานหน่อยนี่นี่นะขานช่วยหน่อยพี่โอ๊ตหมดเสียงแล้วเอาอ่านคอมเมนต์ได้ด้วยลูกบูสุกสิงอ่ะดูคอมเมนต์แรกก่อนทรงเสือทรงเสือทรงเสือพ่อปานนะใครก็อยากได้พระพ่อปานเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะไม่ต้องไปเสียนะไม่ต้องไปจ่ายเป็นแสนเป็นล้านเอาองค์นี้เหลือแต่ไม่สวยแล้วอะเห็นไหมครับพอวันเนี้ยได้สวยมาปุ๊บแหมบอกว่าไม่มานี่เสียดายแย่เอาใครอยากได้องค์สวยโหแล้วขวัญเด้งๆเห็นไหมที่เห็นอยู่เนี่ยขวัญไม่ติดเลยนี่ถ้าขวัญติดเด้งๆแบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเจอแล้วต้องให้พี่บัณฑิตบอกว่าหายากขนาดไหน